สวัสดีแฟนทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมครับลิทเมนทัสจากสมาคมผู้ขายซุปเปอร์ฮีโร่นะฮะวันนี้เรามาทำอะไรก็คิดว่าวันนี้ก็พอดีได้เจ้าแก้วบ้องตะลุยไม่ใช่บ้องเดียวมันคือแก้ว Star Wars นะครับรุ่นเขาเรียก Light Cup นะครับจาก Major Cineplex เป็นเรื่องของ Star Wars นั่นเอง The Last Jedi เขาทำแก้ววันนี้มาเราก็เลยคิดว่าเอามาทำรีวิวน่าจะดีกว่าเพราะว่าเป็นใบเดียวที่ผมซื้อมาในวันนี้ด้วยคือแบบมันถูกใจผมมากผมเลยรีบซื้อมาเพราะอะไรเพราะว่าที่บ้านผมมีไลท์เซเบอร์แบบเนี้ยอยู่ประมาณ 2-3 เล่มซึ่งอันนี้เป็นรุ่นแบบรุ่นท็อปมาแล้วอ่ะรุ่น Force FX นะครับของ Hasbro ที่ถอดดำได้แล้วจะมารีวิวกันว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเหมือนกันหลายบ้างคือจริงก็ไม่อยากให้มันแบบมันดูแย่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับก็เจ้านี่นะครับผมซื้อมาในราคา180นะครับที่สาขา S ไม่ใช่ S ขนาดสิที่สาขา M Quartier วันนี้นะครับพอดีว่าผมไปทานข้าวกับคุณแฟนนะครับผมก็พอดีแบบเจอเฮ้ยมันวางขายแล้วก็เลยไปซื้อมาที่จริงมีหลายแบบมากว่าจะเป็น BB-8 แล้วก็เป็นหุ่นโดรนรอยตัวสีดำจะเป็นแบบ Imperial Guard แบบใหม่หรือว่าเป็น Stormtrooper ด้วยแล้วก็มีแบบถังป๊อปคอร์นด้วยนะแต่ว่าผมซื้อมาแบบเดียวเพราะว่านั่นแหละก็ผมชอบอันเนี้ยที่จริงก็ไม่อยากบอกหรอกแฟนไม่ซื้อแต่ว่าก็ซื้อมาอันหนึ่งนะฮะก็ตามนั้นก็ได้กินหมดอันนี้ผมใส่น้ำมาด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นก็ช่างมันเถอะก็ตัวแก้วตัวนี้นะครับมันทำเรียนแบบมาจากด้ามไลท์เซเบอร์ของลุคสกายเอ้ยของอนาคินนะครับแต่ว่าเลเอามาใช้ในคนเป็นคนล่าสุดนะที่ใช้ในเอพิโซด7แล้วเอพิโซด8นี้เขาก็ใช้ด้วยเหมือนกันเป็นด้ามนี้แหละทีนี้เรามาดูดีเทลกันนะครับมันอาจจะเงาหน่อยนะพอดีผมเปิดไฟก็ดีเทลครับมันเหมือนกับดาบที่เป็นตัวจริงมากแต่ว่ามันแค่สกรีนไลน์ออกมาแล้วมันเงาแบบเงาแวบเลยอ่ะมันเป็นแบบสีเหมือนเขาเรียกว่าเมทัลลิกแรปนะถ้าผมเรียกไม่ผิดนะครับมันที่จริงมันคือพลาสติกนั่นแหละครับไม่ใช่เหล็กเป็นพลาสติกเลยอ่ะนะครับก็แก้วประมาณนี้สีเป็นสีฟ้านะครับใส่น้ำสีอะไรเข้าไปมันก็เป็นสีชัดตามนั้นนะซึ่งที่จริงอ่ะผมลองเอามาเทียบกับเจ้านี่ครับ กระบองยาที่จริงก็ผมมีติดบ้านไว้นะเผื่อแบบไม่ใช่ติดบ้านมีติดรถไว้เผื่อว่ารถมีกรณีฉุกเฉินอะไรคงบกทางให้ชาวบ้านได้ฮะก็ประมาณนี้ถ้าผมถามผมว่ามันใกล้เคียงไหมผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงมากคือถ้าถามว่าเป็นสีแดงอ่ะแบบของซีดอย่างเงี้ยผมว่าคงเป็นกระบองดำกระบองยาแบบคู่กันเลยตลกดีนะฮะแบบนี้โอเคอันนี้ตัดไปนี่หลายๆคนบอกว่ามันเหมือนอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสูบหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ตัดมันไปนะเราจะไม่พูดถึงทีนี้เดี๋ยวผมจะลองยกมาเทียบกับเจ้าตัวนี้ดูเดี๋ยวผมนั่งถอยลงมาหน่อยดีกว่าคือตัวนี้มันเขาเรียกว่าอย่างที่บอกเรียกว่า Ford SX นะครับของอันนี้เป็นเวอร์ชัน Luke Skywalker นะฮะปีออกมาปีประมาณ2007นะซึ่งตัวนี้มันถอดดามได้แต่ว่ารุ่นใหม่ๆที่เป็นของ Hasbro เนี่ยเขาจะถอดดามไม่ได้แต่ว่าดีเทลอะไรอย่างเงี้ยจะดีเหมือนกันนะครับแน่นอนเสียงดีจริงด้ามนี้ผมเอาไว้ใช้ออกงานนะแบบจะเก็บไว้ที่บ้านโชว์สวยๆอะไรเงี้ยคิดว่ามันเป็นหนึ่งไอเทมที่ควรจะมีติดประจำบ้านนะครับสำหรับขายกิ๊กๆอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะถอดด้ามมาเทียบกับมันดูนะนี่คือตัวด้ามนะครับแล้วนี่ก็คือตัวหลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ก่อนเข้าไปปุ๊บโอเคผมได้ละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเทียบดีเทลกันนะครับว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างตรงข้างหน้าก่อนนะครับคือดีเทลบอกตรงว่ามันออกผมว่าใกล้เคียงมากๆนะถ้าทำเป็นลายคือมันแบบเอาลายมาเลยอ่ะชัวนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันแบบที่สไลด์ดาบขึ้นมานะครับอย่างที่บอกอ่ะลายมันเหมือนไงแต่ว่าอย่างว่านะครับมันเป็นแค่แก้วนะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับประมาณนี้บอกตรงว่าถามผมว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ถ้าแก้ตัวนี้ผมว่าคุ้มมาในราคา180บาทนี่ผมเทียบกับตัวไลท์เซเบอร์ว่ามันเหมือนมากแค่ไหนเท่านั้นเองฮะจริงๆผมว่ามันเก๋นะอันนี้มีเสียงพังด้วยอ่ะเสียงช็อตนะถ้าไม่ได้เสียบดาบมันจะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเทียบกับของจริงก็ประมาณพอๆกันแหละพอกันนะเทียบสเกลดูแต่ก็อย่าไปคิดมากสำหรับแฟนสตาร์วอลผมคิดว่าคุณควรจะซื้อติดบ้านไว้นะอันนี้แล้วแบบมันเป็นอันแรกที่ออกมาเรารู้สึกว่าเป็นทรงกระบอกยาวแบบไม่เคยเห็นนะผมเลยต้องรีบซื้อแล้วก็อย่างที่บอกเดี๋ยวถ้ามีตัวอื่นเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวด้วยนะครับก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันถือว่าแบบเป็นรีวิวฉุกเฉินละกันนะได้มาปุ๊บต้องรีบรีวิวนะครับวันนี้ก่อนที่จะข้ามวันโอเคเดี๋ยวยังไงฝากน้องปาเป็นคนตัดต่อคลิปนะครับยังไงก็ถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะแสงจ้าไปเสียงดังไปหรือว่าเสียงเบาไปนะครับบอกเราจะได้แก้ถูกต้องนะฮะแล้วก็
คลิปรีวิวไม่ใช่คลิปรีวิวสิเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีคลิปอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเดี๋ยวจะมีคลิปจับฉลากแรนดอมนะครับประกาศชื่อผู้โชคดีของคลิปตอนแรกล็อกนะครับที่คลิปอีสเตอร์เองนะครับว่าทั้งหมด11 12คนแล้วเนี่ยใครได้ของรางวัลไปบ้างนะครับแต่รางวัลก็เป็นแรนดอมอยู่ดีคลิปอีสเตอร์เอ็กซ์จัสติสลีกเบื่อๆอยู่แต่น่าจะทำแหละแบบกำลังคิดว่าทำดีไหมว่าทำไม่ทำดีหรือเปล่าผมกลัวเป็นกระแสที่ไม่ค่อยโอเคนะฮะก็เลยคิดอยู่ว่าจะทำดีไหมแล้วก็คลิปแกะตัวอย่างของ Infinity War ผมไปทำกับทีม Just Do It อยู่คิดว่าคลิปน่าจะออนไลน์วันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่3ธันวาคมซึ่งผมก็น่าจะลงคลิปอันนี้พรุ่งนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวติดตามชมกันดูแล้วกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่อง Channel ของเราแล้วแน่นอนตอนนี้เรามี Twitch แล้วนะฮะทำหลายๆที่นะครับกระจายไปแล้วก็แน่นอนแต่คลิปนี้ไม่มีของแจกนะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์อะไรนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าๆแล้วกันสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย